นี่เนตานิมิตรูปดอสำคัญสำหรับประชีพรถขมายตุบจีประเทศกัมพูชีมีนกาวิวัฒจับดามตั้งปีกอการตักได้ระหดมกดอลปัจจุบันกดังแต่ตำเนียมตำลอบประไปนี่ระหว่างประเทศมือนี้เนตามีนระหดมกดอลสอบไงนี่จีการกอดสำคัญโดยจีรูปนี่เนตามวัดอารามเกียร์ฐานหรือตามรุมนิทานจีดามดำไว้โยกันตะฉบะปีประไปนี่ขมายแต่ตายตายโยรูปนี่หมกตังในคลองทวีวัดหรือกับเตียนุชมาดส้มรีบรอบดำนาดามตงได้เมียนจุ่มเนื้อต่อต่อขณีหมกแทงนี่คือจีรูปสัตว์อย่างเมียนตรงตรีสระเดียงหนึ่งสัตว์ปู่แต่เมียนรูปเรียบคล้ายจึงสัตว์ปู่ตามกมณูหนึ่งจำละคล้ายนี่เมียนกบาลมวยกบาลใบกบาลบุญกบาลปรำปีกบาลปรำบุญก็เมียนได้จุนการตีดเมียนรูปเรียงอย่างจำไหลแต่งพเนจมกมอดสระกาจูนก็เมียนจึงติดผ่องขมายจืดหาเนื้อจิสัตเมียนอนุพิบหนึ่งฤทธิอนุพิบหายอาจกลาคลุนจีมนุหรือแปะกันดาลมนุกบาลออกจากเปลือกจิจารันชนามกหายได้เมียนมนุจิจารันสไฟนิโรกก็ดูจีบังหันปีรูปเรียงปัดประกอบระบอบสับเนียแต่ตุจีจังนาก็ได้ก็มันตอนเมียนอำนาจอำนาจหน้ามุ่ยปีรูปเรียงสัตว์ปุ่นนี่นี่ได้ประกอบด้วยมหัตฤทธิ์ที่อำนาจไอบานเจริญฉบับนลายนุตีปนไตเนื้อขนมกุมนัดระบอบมนุษย์พิจารณ์เนื้อแต่เชื่อเจตหาสัตว์ดอกจางมวยนี่เนื้อแต่มีชีวิตเนื้อหลุดแผ่นใดเนื้อลายได้จุนกาลไอแต่จโรกเนื้อตีอัดกำบังมวยปีพเนจรระบอบเนื้อดอกตีหายพอเจนเนื้อทั้งไงนามวยมันแข็งเนื้อหนึ่งกำนัดขมายตามจะเรื่องปริงได้ในเตียนต่อต่อขณีได้ในใจอัมปีตามกำนัดขมายในเลือดตักได้สวรรณภูมิประจีจุนขมายพิจารณ์ยุลแทงปุเกเมนสายสลายปีประเนียงเนี่ยจีบทไรสลายผู้จงเนี่ยหนึ่งบารอจีมนุษย์ลูกมเนี่ยชมุทาประเทาได้รู้ในเลือดตักได้กบทโลกระหดบังการบานจีประติมุ้ยหาทากัมพูชาเตหรือประเทศกัมพูชีสอบไงนี่มาย่างเวงติดเรื่องนิตินี่ก็ตระบาลกอบสมกวลตึกนองกอบนตรังระบอบโลกกลางไตได้จีบเปสกะจุนจีดจันหมกสรกขมายตั้งปีสัตวติใบได้นิมิตรูปในเนี่ยบานิเจจัมพูประวัติศาสขมายเวงนิมินอัธนัยขปุงขปุนะพระจินตจิกาลขมายตายใต้กรุบโบเจียดอลสับนี่กิจุลถาเนี่ยคือเจียนิมัตรูปในเพียบตระเจาะตระจุมจิสเปียนจำลองปีทานมนุษย์เตอร์ทานติวดาหนึ่งจีนิมัตรูปในกากาเปียหนึ่งไทยรสาสมัติประกอบดอยมหัตฤทธิ์หายกากาเปียนุกันแต่สะสัตจำปุสตรได้เมื่อมันขืนได้พิจิมบิดเบียนดอยอำเภอทมุกอริโกจมพุกมอยปริบิสายได้ปนปองยีจีนึกครั้งสถานภิบได้หลุมบะตุนซอยอริโกตรเกเฉลียนปินนุประจิริขมายจีเจตหาหนึ่งเมียนเปนามุยเนื้อหนึ่งพกล้างในลือตักใดกัมพูชีหายช่วยอ้อยตักใดนี่ประกอบดอยภิบสมุสบายหนึ่งกำจัดออกสตรายแตงปวงบัดปุกเกเมียนสายสลายหนึ่งสัตว์นี่มลหายตืบสัตว์นี่มันจะช่างไงเจ้าตักใดนั่งโกนเจ้าระบอกคลุนหลายบ่าวเป็นนัตเตลือสำนองศาสนาสำนองซาเทนะเซมเซงตีดโดยจีประสานประวิฮีเจดามในตามดำโมลจึงเจียงหรือซอซอเจดามกีตายแต่ฉละรูปนี่ในขนองบำนองดำใบช่วยกาปีมรดกตรอบสมบัติหรือกาปีตีทานดอปิสัตแตงดูปีมนุษย์อักระหรือสัพเพเวอักระได้หมกบิดเบียนจำนายไอ้นี้ได้เกชละลมอเนตามบังการไหนขบาลสปินหรือเนตามเพลได้มวยจำนวนเซนติดนุก็ดำนางอการเปียหนึ่งพิจวบตำเนตตำนองระเวียงทานมนุษย์ตื่นทานติวโลกได้เจทานศกได้มนุษย์กรุบขณีตายแต่ปัฒนาจองตื่นจำนายไอ้สัมเพระปราปราหนึ่งเครื่องตกตายลมอคลุนต่างหลาย
ได้เมียนฉลักรูปเนี่ยได้ปุกเกเมียนจมเนื้อแท้เพื่อเอาเนี่ยปราปราเนี่ยกันนุเมียนมหัตรรัตถิหนึ่งเกิดอยู่หายก็จีนในมัดรูปในเพียบตระเจตระจุมดอนปุกเกไทม์ติดผ่องได้กราบไปนี่เนี่ยก็เมียนเนียตีจีกบัดลมอผ่องได้ได้ขมายตายแต่บางฮันรูปเนี่ยเซมเซนขณีคลาชละรุมเล็กจีกบัดผีหนึ่งรูปเรียงเซมเซนขณีตะตามกาจ่องบานเนี่ยขนมจิ้วพี่ประจำทั้งไงบ่ายยืงมือปีจิ้วพี่ประจำทั้งไงระบอขมายวิ่งยังเคยมีนพิธีจิจารได้เตะตองตนึงเนียนึงพิธีตึงนู้สอดส่องตาจีพิธีนอมกเนสไรสุสไรเจมังกุลดอกกรมครูซาโดยจีพิธีบมบุญเนียได้กิจพลังเนเปิลขมิงประสังพนุจีสามณะนักน้องประพุทธศาสนาจึงปูเรื่องยุลสบันบ่าวสันจะเคยเนียมีนในท่าประทโนละอហើយអ្នកនោះនឹងមានជោគល្អក្នុងរឿងការងារនិងគ្រួសារហើយបើអ្នកនោះសុបិនឃើញសត្វពស់មករួមរត់ខ្លួនវិញនោះមានន័យថាចិត្តដល់គូហើយដូចនេះពស់នៅតែក្នុងយុសពសុបិននោះក៏គ្មានណាដែលក្រៅគឺគូរបស់អ្នកឡើយគូរំលឹកផងដែរថាកាលពីសម័យអង្គរនៅសតវត្សទី13អ្នកកត់ត្រាជនជាតិចិនម្នាក់ឈ្មោះថាជីវតាខ្វាន់ក៏បានសរសេរអំពីរឿងមួយដែលថាជារៀងរាល់យប់ព្រះមហាក្សត្រទ្រង់យាងឡើងទៅលើប្រាសាទមួយប្រាសាទភិមានអាកាសនៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងដើម្បីផ្ទុំជាមួយស្ត្រីដ៏ស្រស់ស្អាតម្នាក់ដែលជាកាឡាខ្លួនពីសត្វនាគហើយបើយប់ណាដែលព្រះអង្គមិនបានយាងឡើងទៅលើនោះគេមានជំនឿថាហេតុភេទអាក្រក់នឹងកាត់ឡើងនៅក្នុងព្រះរាជវាំងនឹងស្រុកទេសជាជាមិនខានរីឯពិធីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍វិញនៅពេលដែលកូនកំឡោះតោងស្បៃនឹងនាងដើម្បីចូលទៅគាល់មាតាបិតានៅក្នុងឋានភុជុងនាងចំពោះទំនៀមនៃការកសាងសាងសង់អ្វីមួយគឺគេរើសពេលវេលានិងថ្ងៃជ័យចំណែកឯផ្ទះសំបែងនិងសំណង់ទាំងនោះទៀតសោតនៅមុនពេលសាងសង់គេធ្វើពិធីសែនក្រុងពលីដើម្បីជម្រាបនិងសុំការអនុញ្ញាតពីសត្វនាគមួយឈ្មោះថាពលីដែលជាម្ចាស់ទឹកដីទទួលដឹងពីការចាប់ផ្ដើមសាងសង់និងមុនពេលចូលមកនៅលើទឹកដីកន្លែងថ្មីគេធ្វើពិធីនេះម្ដងទៀតដើម្បីជម្រាបជាដំណឹងនិងសូមសេចក្តីសុខចម្រុងចម្រើនចំពោះក្រុមគ្រួសារថ្មីដែលរើមកនៅលើផ្ទះនោះម្យ៉ាងវិញទៀតនៅពេលសាងសង់ផ្ទះក្តីឬសំណង់ផ្សេងៗក្តីគឺគេជ្រើសរើសនឹងសន្មតថាសាងសង់នៅលើទឹកដីរបស់នាងម្លោះហើយការរើសទីតាំងឲ្យស្របទៅតាមក្បួននាងក្បាលនាងខ្លួននាងពោះនាងនិងកន្ទុយនាងគឺជាទំនៀមមួយដែលគេធ្វើតតគ្នាហើយទីតាំងទាំងនោះអាចប្រែប្រួលទៅតាមខែដែលនាគប្រែខ្លួនដែលជាទំនៀមនេះបែងចែកនៅក្នុងសៀវភៅក្បួនខ្នាតតាំងពីបុរាណធ្វើដូចនេះគេយល់ថានឹងទទួលបាននៅភាពត្រជាក់ត្រជុំពីនាគដែលជាម្ចាស់ផ្ទះម្ចាស់ទឹកដីនាគនិងសិល្បៈនិមិត្តរូបនៃនាគមិនត្រឹមតែមាននៅក្នុងជំនឿរបស់ខ្មែរប៉ុណ្ណោះទេសូម្បីតែក្នុងសិល្បៈនិងសាសនាក៏សឹងតែមានគ្រប់ពេលវេលាផងដែរការបង្ហាញនាគដែលមានរូបរាងនិងលក្ខណៈខុសៗគ្នានេះមិនមែនជាការចៃដន្យទេពោលគឺខ្មែរធ្វើឡើងទៅតាមក្បួនខ្នាតនិងទស្សនៈផ្សេងៗគ្នាក្នុងសិល្បៈខ្មែរយើងនាគលេចឡើងដំបូងបង្អស់នៅអំឡុងសតវត្សទី7រចនាបថសម្បូរព្រៃគុកនៅលើផ្ទាំងនៃប្រាសាទកណ្ដាល S1 ក្រុមខាងត្បូងឬក្រុមប្រាសាទយាយពន់នៃក្រុមប្រាសាទសម្បូរព្រៃគុកខេត្តកំពង់ធំតាំងពីពេលនោះមកនាគមានបង្ហាញកាន់តែញឹកញាប់នៅក្នុងរចនាបថក្រោយៗរហូតមកដល់ចុងក្រោយសម័យអង្គរពាក់កណ្ដាលសតវត្សទី14រូបរាងរបស់នាគ
ដែលត្រូវគេឆ្លាក់លំអគឺមានការប្រែប្រួលពីរចនាបថមួយទៅរចនាបថមួយទៀតទៅតាមសម័យកាលផ្សេងៗគ្នានិងទៅតាមឥទ្ធិពលសិល្បៈពីតំបន់ផ្សេងៗមកពីលើសិល្បៈខ្មែរនេះនៅក្នុងសំណង់សាសនានេះមានឈ្មោះជាច្រើនហើយការហៅឈ្មោះនោះគឺខ្មែរហៅទៅតាមតំបន់គឺខ្មែរហៅទៅតាមចំនួនក្បាលដែលចំនួនក្បាលនោះទៀតសោតសតតែជាចំនួនសេះត្បិតគេជឿថាជាចំនួនសេះគឺតំណាងឲ្យភាពមិនចេះស្លាប់នាគទាំងនោះមានក្បាល3នាគខលបៈក្បាល5នាគអនន្តក្បាល7នាគមុចលឹងក្បាល9នាគវាសុគិឬក៏នាគស្រកីឬក៏លេសៈចំណែកនាគដែលមានក្បាលមួយវិញគេច្រើនតែប្រទះឃើញនៅសម័យថ្មីថ្មីនេះដែលភាគច្រើនគេតែងតែឆ្លាក់លម្អនៅលើរបស់របរប្រើប្រាស់ផ្សេងផ្សេងនាគទាំងប្រមាណដែលលើកឡើងពីដើមមកដល់ពេលនេះគឺជានាគដែលមានទូននទីផ្សេងផ្សេងគ្នានៅក្នុងព្រហ្មញ្ញសាសនានិងព្រះពុទ្ធសាសនាដូចជានាគក្នុងព្រហ្មញ្ញសាសនាមានកលបៈក្នុងរឿងមហាភារតៈជានាគតំណាងឲ្យសភាវៈអាក្រក់នាគអន្តរៈជាក្រែផ្ទុំរបស់ព្រះនរាយនៅលើលំហអាកាសនាគវាសុគិឬក៏នាគពេសកៃឬក៏សិលាគឺជានាគដែលពពួកទេវតានិងអសុរកាយយកធ្វើជាខ្សែពួរដើម្បីកោសមុទ្រទឹកដោះរីឯនាគនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានាគមុចលិមានក្បាល7ដែលនៅចាំការពារព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់សមាធិចំនួន7យប់7ថ្ងៃដើម្បីការពារភ្លៀងខ្យល់និងកម្ដៅជួនកាលនាគក៏ត្រូវបែងចែកជា4ពួកផ្សេងគ្នាផងដែរដែលទី1ហៅថានាគសូមានមុខងារជាអ្នកថែរក្សាវិមានទេវតាទី2នាគអាកាសមានមុខងារជាអ្នកបណ្ដាលឲ្យមានភ្លៀងធ្លាក់ទី3នាគលោកបាលមានមុខងារជាអ្នកថែរក្សាសមុទ្រទន្លេនិងទី4គឺជានាគរក្សាកំណប់ទ្រព្យមានមុខងារជាអ្នកថែរក្សាទ្រព្យដែលកប់នៅក្នុងផែនដីសេចក្តីដូចបានបរិយាយខាងលើនេះក្រនតាជាឧទាហរណ៍នៃផ្នែកខ្លះៗស្ដីអំពីនាគតែប៉ុណ្ណោះមិនបានបញ្ជាក់ឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទាំងអស់ទេប៉ុន្តែក្រនតាអាចឲ្យយើងយល់បានថាជំនឿទៅលើសត្វនាគបានចាក់ឫសយ៉ាងជ្រៅនិងមានភាពស្មុគស្មាញនៅក្នុងផ្នត់គំនិតរបស់ខ្មែរគ្រប់រូបការបង្ហាញនៅក្នុងសង្គមជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃសិល្បៈការតុបតែងលម្អឬស្ថាបត្យកម្មនោះសុទ្ធសងតែមានវត្តមាននៃនាគជានិចព្រោះប្រជារាជខ្មែរយល់ថាខ្លួនមានអំណរពូជនិងមានទំនៀមភ្ជាប់ជាមួយនាគនេះតាំងពីយូរលង់ណាស់មកហើយ។